สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับผมมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆนะครับกับความพยายามของพี่น้องในการที่จะเคลื่อนไหวต่อสู้ในทางการเมืองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแนวรบต่างประเทศผมทําเรื่องนี้นะครับเยอะมากในช่วงที่มีการรัฐประหารใหม่ๆนะครับแล้วก็หลังจากที่รัฐบาลเผด็จการทหารของพระราชาเนี่ยได้ยัดตัวเองเข้ามานะครับก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหนะสิ่งที่จะต้องต่อต้านเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะครับดีใจที่ได้ข่าวเรื่องของมิลานโมเดลนะครับก็คือการไปประท้วงการออกไปปฏิบัติหน้าที่ของประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วเห็นว่าจะออกไปนะครับนี่เอาไปแล้วก็รู้สึกว่าจะพยายามเอาภาพมาตีว่าตัวเองนั้นได้เปรียบนะครับประมาณนั้นต่างชาติยอมรับแต่ความเป็นจริงนั้นอย่างไรพี่น้องก็คงจะรู้อยู่แก่ใจนะครับแล้วก็ปรากฏว่านอกจากนั้นก็มีความพยายามในการที่จะสร้างผลงานนะครับโดยคนที่เกี่ยวข้องโดยการเดินเทิดพระเกียรติบ้างนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นทํางานกันที่ต่างประเทศโดยเฉพาะที่อเมริกาเนี่ยมาทําการเดินเทิดพระเกียรติก็ปรากฏว่ามีซานฟรานซิสโกโมเดลหรือว่าโกลเด้นเกตบริดจ์โมเดลเนี่ยนะครับเกิดปรากฏการณ์การต้านโดยใช้หลักการเหตุผลอย่างชัดเจนนะครับเป็นเอกสารเป็นขบวนการนะครับทีนี้ที่ผมว่าดีใจอย่างยิ่งเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อวานนี้เองนะครับผมได้รับข้อความจากพี่น้องท่านหนึ่งเขียนร่างเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งผมดูแล้วก็นะครับออกจะกึ่งทางการไม่ได้เป็นทางการมากก็แปลว่าไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งอะไรที่มันสูงส่งหรือว่าอะไรมากมายแต่ว่าเป็นพี่น้องประชาชนนี่แหละที่มีหัวใจอยากจะเห็นนะครับสิ่งไม่ชอบมาพากล นั้นหลุดพ้นไปเสียจากประเทศไทยแล้วก็อยากให้สังคมโลกนั้นยอมรับนะครับอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนท่านได้ร่างจดหมายเป็นภาษาไทยมาครับเป็นจดหมายถึงบันคีมูลนะครับแล้วก็ขอให้ผมเนี่ยช่วยดูให้แล้วก็ช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยจะได้นำไปส่งในนั้นนะครับเขียนวันที่เป็นวันที่29เดือนตุลาคม2557นะครับผมก็เลยเอ้าแสดงว่ามีการวางแผนที่จะไปยื่นจดหมายฉบับนี้อยู่ก็เลยเอามาแปลให้แล้วผมเรียกขออนุญาตนะครับเอาข้อความเนี้ยมาแปลให้พี่น้องได้ฟังนะครับเป็นภาษาไทยเพื่อพี่น้องจะได้เห็นว่าข้อความอย่างนี้เนี่ยพี่น้องสามารถจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยไหมนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีลิงก์จดหมายเนี่ยส่งไปตามที่ต่างๆพี่น้องไปปรับนะครับเล็กๆน้อยๆก็สามารถจะทำได้นะครับผมแปลเลยนะครับประเทศไทยนะครับก็ให้รู้ว่านี่เป็นประชาชนคนไทยวันที่นะครับแล้วก็หัวข้อนะครับเนื้อหาสาระเนี่ยนะครับการเข้าไปมีส่วนผูกพันนะครับ engagement เนี่ยในสนธิสัญญาหรือข้อตกลงใดๆหรือความร่วมมือใดๆกับนะครับเผด็จการที่เป็นทรราชอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ attention นะครับนี่ก็คือที่จะใส่ชื่อและที่อยู่ของผู้ที่จะรับจดหมายนะครับนี่ก็คือ Mr. Secretary General Ban Ki-moon นะครับ United Nations Headquarters นะครับ United Nations Headquartersแล้วก็ที่นิวยอร์กนะครับก็แค่นี้ก็ถึงนะครับถือว่ารู้กันYour Excellency นี่ก็เป็นคำเรียกขานคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงๆจะเป็นท่านทูตเป็นนะครับเลขา UN เนี่ยก็ใช้คำนี้นะครับ mm-hmm. นะครับเนื้อความนะครับพารากราฟไม่สั้นๆไม่มีไม่ยาวนะครับตามที่ท่านร่างมาผมก็เติมตรงนั้นตรงนี้นิดหน่อยนะครับก็บอกว่านะครับรัฐบาลอุยจุนทานะครับตัวนี้ถือโอกาสแก้ซะเลยนะครับรัฐบาลนะครับที่รัฐบาลทหารที่เป็นเผด็จการและก็เป็นทรราชที่ประเทศไทยเนี่ยแล้วก็เครือข่ายภาคีของพวกเขาเนี่ยได้นะก่อการรัฐประหารเมื่อวันที่22เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับและพวกเขาก็ได้พยายามยัดเยียดเอาอำนาจนะครับที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็เป็นการ
เหยียบย่ำนะครับกดขี่พี่น้องประชาชนเนี่ยในทุกๆนะอนูของสังคมนะให้กับคนไทยนะครับพลเมืองของประเทศไทยทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับอย่างร้ายแรงอย่างรุนแรงนะครับและกว้างขวางดังที่นะครับได้มีการสังเกตการแล้วก็บันทึกเป็นเอกสารไว้นะครับโดยสื่อสารมวลชนที่เป็นระดับในประเทศแล้วก็นานาชาติและก็โดยองค์การองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับสถานภาพของพวกเขาที่อ้างว่ามีความชอบธรรมเป็นตัวแทนที่ชอบธรรมของคนไทยนั้นนะครับได้ถูกท้าทายโดยคนไทยจำนวนมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศแต่การต่อต้านและการประท้วงได้ถูกกดไว้อย่างรุนแรงและก็อย่างนะอย่างเกรียวกราดโดยกลุ่มพวกนะเผด็จการเหล่านี้นะครับรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากความชอบธรรมโดยการเลือกตั้งเหล่านี้ซึ่งตอนนี้กำลังมีอำนาจในทุกๆสาขาของอำนาจในประเทศไทยนะครับอย่างไรก็ตามจะต้องนะเขียนกันให้ชัดพูดกันให้ชัดณตรงนี้ว่าพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวแทนที่มีความชอบธรรมของผู้คนและคนไทยส่วนใหญ่นั้นจะไม่ยอมรับพวกนี้ว่าเป็นผู้นำหรือเป็นตัวแทนที่ชอบธรรมนะครับโดยเด็ดขาดเพราะงั้นนี่เป็นการเกริ่นนะครับเราเอาสไตล์แบบไทยนะในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยซึ่งนะครับอนุมัติจดหมายฉบับนี้เนี่ยพวกเรานะครับขอร้องท่านนะมิสเตอร์ท่านเลขาเนี่ยนะครับอย่างทอมเนื้อทอมตัวว่าขอให้ท่านเนี่ยเราขอให้ท่านเนี่ยช่วยไปบอกนะชุมชนโลกนี่ทีหน่อยทีเถอะนะครับว่าพวกเรานั้นจะไม่ยอมรับสนธิสัญญาใดๆนะครับนะข้อตกลงใดๆนะครับเนี่ยการตกลงใดๆเนี่ยซึ่งทำขึ้นระหว่างนะครับผู้มีอำนาจที่เป็นทหารของพระราชาในปัจจุบันเนี้ยนะครับระบอบนี้แหละเผด็จการทหารเนี่ยนะครับหรือตัวแทนของพวกเขาระหว่างพวกนี้นะครับกับตัวประเทศของท่านนะครับเติมไปหน่อยนะครับไม่เดี๋ยวต้องแก้ไขหน่อยนะครับสนธิสัญญาต่างๆเหล่านี้ระหว่างนะกลุ่มตัวแทนไอ้พวกนี้แหละไอ้กระเดกกระดาษทั้งหลายเนี่ยและประเทศของพวกท่านหรือองค์กรของพวกท่านว่าเป็นข้อตกลงที่นะครับมีผลผูกพันชอบธรรมนะเติมไปเลยนะครับเพราะว่านะพวกเราเนี่ยไม่เคยนะครับใส่ ED ไปเลยก็ได้นะครับไม่เคยยินยอมให้ไอ้พวกใช้คำหนักหน่อยนะครับไอ้พวกไอ้เอาละกระเรกระลาดทหารพวกนี้ไอ้ทหารเถื่อนทหารมาเฟียพวกนี้นะครับไอ้นักเลงพวกนี้นะครับแล้วก็ไอ้หน่วยงานไอ้องค์กรที่ทำงานด้วยกันเนี่ยที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยให้มาเป็นตัวแทนพวกเราเราจะไม่มีทางยอมให้พวกนี้มาเป็นตัวแทนพวกเรานะครับได้โปรดเถิดนะครับดังนั้นได้โปรดเถิดจงหยุดการเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องผูกพันและร่วมมือกับไอ้พวกเผด็จการเหล่านี้และจงนะบีบให้พวกนี้จงคืนนะอำนาจประชาธิอำนาจอธิปไตยเนี่ยให้กับประชาชนคนไทยนะครับโดยทันทีนะครับเติมไปด้วยเลยนะครับเราขอร้องให้ท่านเนี่ยกรุณาได้โปรดอย่าได้ปล่อยให้นะยินยอมให้เผด็จการเหล่านี้หรือตัวแทนของพวกเขานะครับให้มีที่ว่างใดๆนะครับในที่ประชุมที่เป็นทางการนะครับหรือการจัดนะชุมนุมคอนเฟรนซ์นะครับการสัมมนาต่างๆนะหรือว่าการประชุมสุดยอดใดๆซึ่งเกี่ยวข้องกับนะครับสหประชาชาตินับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ด้วยความเคารพนะครับด้วยความจริงใจนะครับโทษทีก็คนที่ลงชื่อข้างล่างแล้วพี่น้องก็
บอกไปว่าเป็นคนที่ไหนอยู่ประเทศไหนยังไงนะครับบอกเติมไปได้ในบรรทัดนี้แล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนเป็นทูตประเทศนั้นประเทศนี้พี่น้องก็มาเปลี่ยนตรงท่อนตรงนี้นะครับข้างบนเนี่ยส่งถึงใครเนี่ยแล้วก็อาจจะเปลี่ยนวันที่ด้วยก็ได้แล้วแต่พี่น้องนะครับนะจะให้มีการเซ็นชื่อเป็นหางว่าวมาก็ได้หรือว่าใส่ชื่อเมืองเฉยๆก็ได้ครับว่าพี่น้องอยู่เมืองไหนตำบลไหนนะครับจังหวัดไหนประเทศไหนก็ว่ากันไปเป็นกลุ่มเป็นชื่อกลุ่มอะไรก็ได้นะครับแล้วส่งไปทั้งสถานทูตทั้งองค์การต่างๆนะครับแล้วก็แม้กระทั่งบริษัทเอกชนต่างๆเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องปรับเนื้อหาบ้างเล็กๆน้อยๆถ้าพี่น้องทำได้ก็ลองทำดูนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะถ้านะใครมีคำแนะนำอะไรที่จะไปแต่งเติมเนี่ยเชิญได้ตามสบายนะครับนี่เป็นจดหมายที่นะครับเพิ่งจะร่างเสร็จนี่แหละแล้วก็ส่งให้พี่น้องที่เมืองไทยจากนั้นก็นะครับเอามาแปลให้พี่น้องนะครับถ้าเห็นชอบนะครับเอาเป็นว่าใต้วิดีโอเนี่ยผมจะเอาลิงก์เอกสารตัวนี้นะครับไฟล์ตัวนี้ให้พี่น้องไปด้วยนะครับแล้วพี่น้องก็จะได้ไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เอาไปพิมพ์ไปส่งต่อเอาไปใช้ประโยชน์ปรับเปลี่ยนได้เลยนะโอเคนะครับขอบคุณมากท่านที่ส่งข้อความมาด้วยอยากให้พี่น้องนะครับรู้จักต่อสู้ด้วยความเข้มแข็งอย่างนี้แหละครับนะครับแล้วก็พี่น้องจะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่ารอให้คนอื่นทำพี่น้องวันนี้จะต้องลุกขึ้นมาทำอย่ารอให้เสรีไทยองค์กรกลางนะครับเป็นผู้ทำเป็นผู้ริเริ่มอย่างเดียวพี่น้องทำอะไรได้ขอให้ทำนะครับโอเคนะครับพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ